สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้รายการแฟนแท้เลงในหัวข้อราชการการเงินเรามีตัวแทนทั้ง2ทีมนะครับแบ่งกันเล่นทีมละ2หมวดทีมไหนได้คะแนนมากกว่าได้เข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นทีมนะครับจะแข่งกันรางวัลใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าทีมโอเคเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนวันนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยพี่ค่ะแอนดีค่ะนี่จะทีม A นะคะแล้วทีม B ค่ะค่ะค่ะดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคครับแล้วตอนนี้เราจะมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้เลือกผลเล่นก่อนหมดแรกนะครับทีมเราเลยค่ะทีมเราทีม A ค่ะได้เลือกก่อนโอเคครับและนี่คือหมดจิ๊กซอว์ที่เลือกมาแล้วขอให้เก็บคะแนนได้นะเปิด1ชิ้นคนแรกยังไม่ตัดคะแนนคนต่อไปลบ5คะแนนนะครับและจิ๊กซอว์นี้คำถามครับถามว่าจากจิ๊กซอว์นี้คือผลงานสิ่งประดิษฐ์ใดของรัชกาลที่9ครับโอเคครับหมายเลขแรกที่จะเลือกเดี๋ยวจะดวงเราด้วยนะหมายเลขอะไรครับ13 13หมายเลข13ครับมาแล้วครับนี่คือผลงานสิ่งประดิษฐ์ใดของรัชกาลที่9นี่คือหมายเลข13ตอบได้ตอบเลยที่ห้าคะแนนแน่นอนเปิดผลงานเหลือ20ครับเปิดต่อนะครับหมายเลข7หมายเลข7ครับเหลือ20คะแนนครับตอนนี้ยังเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อะไรแซมๆนิดนึงหมายเลขครับ9หมายเลข9ครับเหลือ15คะแนนครับมาแล้วครับเป็นอะไรไม่รู้สีขาวๆแดงแล้วก็สีน้ำเงิน2ช่องไม่รู้ว่าจะรู้จักเบอร์ดีไหมครับ14 คะแนนครับหมายเลข14ครับนั่นแหละครับเริ่มใกล้ความจริงแล้ว10คะแนนสุดท้ายนี่คือชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์อะไรของรัชกาลที่9หรือบอกลักษณะของมันก็ได้ครับอาจจะรวมไม่ได้ต้องตัดสินใจครับเปิดหรือตอบเบอร์ห้านะเบอร์ห้าครับเบอร์สุดท้ายเลขห้าครับมาแล้วครับนี่คือผลการสิ่งประดิษฐ์ใดของรัชกาลที่9ตอบชื่อมาครับหรือลักษณะของมันก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างขาวๆแดงๆมีอะไรอยู่เปิดนิดนึงรอยคำไม่รู้นะเออว่ะเขาไม่หลอกเขาผลิตไม่ใช่เป็นโครงการไม่รู้นะไม่รู้ขอตอบและคำตอบของคุณคือโครงการของบอกชื่อสิ่งประดิษฐ์ครับรอยคำน้ำผลไม้รอยคำนะน้ำผลไม้อะไรครับคำตอบที่ผิดครับโอเเกมคุณสมบัติเรามีคุณสมบัติให้5ข้อเปิดเลือกได้ทีละข้อคนแรกยังไม่แจกคะแนนที่5เต็มเปิดไปเรื่อยๆลดทีละ5โอเคและคำถามครับคุณสมบัติที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้กล่าวถึงบุคคลท่านใดครับที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่9เลือกหมายเลขครับหมายเลขแรกครับคุณเปิดดีก็ง่ายเปิดได้ก็ไม่ต้องดูเหมือนกัน3ค่ะคุณสมบัติที่3ที่คิดข้อ3ครับเกิดที่ประเทศไทยเสียที่สหราชอาณาจักรใครครับเปิดอีกได้เปิดอีกลบ5หรือ20ครับเลข1ได้ครับเลข1ครับคุณสมบัติที่1คือได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประทังของแนวเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่9นะตอนนี้2ข้อแล้วจะตอบไปไหม20คะแนนครับจะเสียงต่อไปหรือเปิดต่อก็ได้75
มีใครกันอยู่เปิดดีก็ได้เหลือ10คะแนนสุดท้ายที่4คุณสมบัติที่4ครับ10คะแนนครับขอให้ตอบถูกนะครับเป็น1ในราชวงศ์จักรีของไทยครับ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 ตอบอยู่จะเปิดชุดสุดท้ายหรือจะตอบเลยเสียงตอบไหมเปิดชุดสุดท้ายเหลือ5คะแนนสุดท้ายครับตอบถูกไม่ได้5ดีก็ถูกแล้วแต่เราครับคุณสมบัติที่2ครับไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของศาสนาต้องตอบแล้วครับหมดแล้วคุณสมบัติของเขาเขาคือใครชัดเจนสุดแล้วครับ5ข้อนี้ตอบครับก็ตอบแล้วครับตอบว่าใครครับข้อมูลเรื่องรัชกาลที่2รัชกาลที่2และคำตอบครับคือคำตอบผิดครับคนคะแนนอีกแล้วคำเฉลยคือรัชกาลที่7ครับมาเห็นว่าเชียวและก็หมดแล้วของทีมเอนะครับกำหนดถามตอบเขาจะเก็บได้25คะแนนหรือไม่ครับดูกันนะครับคำถามถามตอบ1คำถาม5ช้อย5ขอช้อยเหลือ10คะแนนตัดช้อยไปเรื่อยๆถึง5และคำถามครับถามว่าในวงพ.ศ.วันศุกร์รัชกาลที่9ทรงเครื่องดนตรีชนิดใดเพลงพระราชนิพนธ์ประจำวงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรเพลงพระราชนิพนธ์นะครับและอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยหนึ่งเดียวที่อยู่ในวงนี้ชื่อว่าอะไรครับถ้าตอบเลยมันใจตอบเลยได้เลยขอใช้ขอใช้ที่กลุ่มขอตัวเลือกกันหน้าครับนี่คือชอยครับ20คะแนนเราจะเก็บไปได้หรือไม่ไม่มั่นใจตัดชอยได้เหลือ15คะแนนครับตัดได้จะตัดให้1ชอยตอบถูก20คะแนนครับถ้าตอบผิดนะคะตอบถูกเลย20คะแนนครับตัดชอยก็เป็น5คะแนนแต่ชอยในที่ชนะเราจะส่งให้ตัดช้อยตัดตัวเลือกที่1ครับเหลือ15คะแนนนะตัดข้อ2ไหมเหลือ1 3 4 5ตัดอีกเหลือ10คะแนนครับเหลือข้อ5ค่ะนี่ได้คำตอบครับตอบว่าตัวคำตอบครับวงพ.ศ.วันศุกร์รัชกาลที่9ทรงเครื่องดนตรีอะไรครับเพลงพระราชนิพนธ์ประจำวงชื่อเพลงสติลไม่วงฟอร์ทีวงฟอร์ทีเนาะและอดีตนายกรัฐมนตรีที่ในวงคือไอติพยาคอยู่นะและคำตอบครับคำตอบครับผิดครับคุณคะแนนครับคำเฉลยคือข้อ3ครับเกณฑ์3ได้ตีเราแบ่งกัน3รอบรอบแรกข้อ1ข้อ10คำถามครับข้อ1ข้อ10นี่คือคุณลักษณะใดในรัชกาลที่9ข้อ1ครับวันที่และเดือนที่รัชกาลที่9พระราชสมภพครับ9มิถุนายนฮะค้างนะถูกต้องครับโอเคเว้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะข้อแรกได้1คะแนนแล้วชนะแล้วแน่นอนเก็บคะแนนได้เยอะที่สุดครับข้อที่2ครับพระนามของพระบรมราชินีของรัชกาลที่9ครับพระเจ้าสิริกิติ์ถูกต้องครับโอเค2คะแนนแล้วนะครับต่อไปข้อที่3ครับสีประจำรัชกาลที่9ตอบครับสีเหลืองถูกต้องครับโอเค3คะแนนแล้วนะอีก22คะแนนข้อที่4ครับไม่รู้ข้างเลยนะไม่ต้องลงตอบดอกไม้ประจำราชการที่9ครับตอบครับพระราชาข้ามข้ามได้ข้ามโอเคไม่ใช่ไม่ทราบนี่คือยังไม่ถูกโอเคนะครับข้อที่5ครับชื่อสุนัขที่ได้รับฉายาว่าสุนัขประจำราชการที่9ถูกต้องครับไม่ถึงนะคะต่อไปข้อที่6ครับช
ชื่อกีฬาทรงโปรดของรัชกาลที่9และเคยทรงร่วมเข้าการแข่งขันจนได้รับเหรียญรางวัลตอบถูกต้องครับโอเคถ้าคะแนนแล้วผ่านไป6ข้อต่อไปข้อที่7ครับชื่อสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของรัชกาลที่9ที่ได้จดสิทธิบัตรผลงานครับท่าพันกังหันน้ำชัยพัฒนาข้อที่8ครับชื่อมหาวิทยาลัยที่รัชกาลที่9ทรงพระราชปริญญาบัตรไว้ครั้งสุดท้ายครับทำได้ครับจุฬาลงกรณ์ครับต่อไปข้อที่9ครับชื่ออาหารเมนูเดียวที่รัชกาลที่9ทรงไม่โปรดเสวยเด็ดขาดครับ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 ปลาดิบครับปลาดิบทอดใช่นั่นเองทะเลนี่ยากอีกอะไรนี่ปลาดิบครับปลาดิบครับและข้อสุดท้ายในรอบนี้นะข้อที่10ครับชื่อภาพยนตร์ส่วนพระองค์เรื่องแรกของรัชกาลที่9ที่ได้รับอนุญาตให้ฉายครับจะตอบครับค่ะค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับว่าจะมีราชพิเศษและพระราชพิธีบรมราชพิเศษนะครับต่อไปข้อที่11ถึง20คำถามครับนี่คือเสียงจากส่วนหนึ่งของเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใดในรัชกาลที่9ข้อที่11เสียงมาครับความฝันสูงสุดต่อไปข้อที่12เสียงมาครับ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 มีครับเป็นไรครับเป็นไรเสียงเทียนยามเย็นครับยามเย็นต่อไปข้อที่13เสียงมาครับเสียงที่14ครับมาครับคุณชื่อเพลงว่าอะไรเฮ้ยมันชื่อเพลงที่วันนั้นแผ่นดินของเราครับเพลงที่15มาครับอาทิตย์อับแสงเพลงที่16ครับมาครับแสงเดือนครับเป็นที่ใช่ข้อที่17เสียงมาครับเราสู้ครับเราสู้ในความเป็นเพลงเลยเพลงเราสู้ครับเราสู้เพลงที่18มาครับมหาจุฬาลงกรณ์ชื่อเพลงครับข้อที่19เสียงมาครับเราต้องเป็นดาราชื่อเพลงมาสราชนาวิกโยธินยากนะแล้วก็สุดท้ายจะได้มีคะแนนในหมวดนี้ไหมมาครับเสียงใครครับใครด้วยเพลงเมนูไข่ครับเก็บไปแล้ว5คะแนน5ข้อสุดท้ายจะเก็บได้หรือไม่แต่เราจะแจ็คพอตว่าเราหลุดแล้วและคำถามนะครับข้อที่21ถึง25ครับนี่คือชื่อพระตำหนักที่ประทับทรงงานของรัชกาลที่9ที่อยู่ในจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนะจะบอกชื่อสถานที่มาเจอเลยครับข้อที่21ครับไม่จำเลยจำเหมือนเดิมจำเหมือนกันพระตำหนักจิตรดาตะโมฐานจังหวัดอะไรครับตอบครับภาคภาคกรุงเทพครับกรุงเทพกรุงเทพข้อที่จิตรดา22ครับพระราชวังไกลกังวลตอบครับหัวหินหัวหินถูกต้องครับโอเคหัวหินประจวบให้หรือว่าลงให้ต่อไปข้อที่23ครับพระตำหนักเขาคอครับตอบครับเพชรบูรณ์ถูกต้องครับโอเคแย่ความเพี้ยนเลยข้อที่24ครับพระตำหนักลอยตรงครับเชียงใหม่เชียงรายถูกต้องครับเกือบแล้วข้อสุดท้ายจะเก็บคะแนนได้สี่คะแนนหรือไม่25ครับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศครับโอเคทุกคนงานราชิวาครับและทีมนี้เก็บไปได้ทั้งหมด8คะแนนครับโอเคครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายคำถามคือแล้วแบบแท้กับรางวัลจากคนที่รออยู่และคำถามถามว่าครับธนบัตรที่ระลึกของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีราคาหน้าธนบัตรราคาถูกที่สุดกี่บาทครับแพงที่สุดกี่บาทครับธนบัตรฉบับเดียวที่ออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือฉบับหน้าราคากี่บาทครับและธนบัตรที่ระลึกครั้งล่าสุดครั้งที่18ครับ
มีพระฉายาสาธิสรัตน์ของไทยเป็นภาพประธานความโกรธอยู่ด้านหลังธนบัตรครับภาพตอบรู้ว่าอะไรบ้างที่มันตอบได้บ้างที่รู้ไหมครับอันแรกถูกสุดกี่บาทคิดว่ากี่บาท10 บาท 10 บาทแพงสุดอ่ะพันเลยแล้วไปที่ตอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเปล่าราคาเท่าไหร่คือเท่าไหร่ราคาสี่แล้วไปสุดท้ายไปที่18ลูกใครอยู่ด้านหลังครับมาสี่ไม่ถามก่อนก็ไม่ได้ไม่ตอบไม่ตอบให้กินให้กินผ่านไป4 นาที 5 วินะคะช้าค่ะถ้าตอบผิดขนมเป็นของผู้ชนะไอ้ผู้แพ้นะคะตอบผิดแพ้พร้อมแล้วขอโชคดีครับขอตัวกับขาดครั้งนะครับธนบัตรที่ระลึกของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีราคาหน้าธนบัตรราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ครับ10 บาทนะครับแพงที่สุดเท่าไหร่ครับ 1,000 นะครับธนบัตรฉบับเดียวที่ออกแบบเป็นรูปเฉลี่ยคือราคาเท่าไหร่ครับ50 บาทนะครับและก็ธนบัตรครั้งสุดท้ายคือรูปใครเป็นพระประธานด้านหลังครับพระราชินีเนาะตอบไปแล้วครับและผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบในข้อนี้นะครับเป็นคุณครูของเราเองคุณครูน้องวิทยาศาสตร์นะครับเชิญรับชมคำเฉลยได้เลยครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนบัตรที่มีราคาถูกที่สุด10 บาทแพงที่สุด5 แสนบาทธนบัตร4 บาทและครั้งสุดท้ายครั้งที่28มีพระประธานที่ออกคือเป็นพระแม่เจ้าพระบรมราชินีเพียงครับโอเคครับเย้ไปละเกมวีดีโอไม่สำเร็จครับโอเคสวัสดีครับติดตามพวกเราได้ตามเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเวนดักฮองครับเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กสี่เอ็ดอย่างละค่ะอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากครับที่ติดตามเราชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ